Music Arms ย้อนรอยรางวัลศิลปินหน้าใหม่ซีซันอวอร์ดพาร์ท1ซีซันอวอร์ดเป็นรางวัลด้านดนตรีจัดขึ้นโดยนิตยสารซีซันของทิวาสาระจุทะโดยเริ่มตัดสินจากผลงานเพลงไทยที่ออกมาในปี2531ประกาศลงในนิตยสารซีซันจนสื่อมวลชนให้ความสนใจติดตามทำข่าวงานมอบรางวัลยังเป็นการรวมศิลปินเพลงจากทุกสังกัดทุกแนวดนตรีมาชุมนุมในที่เดียวกันและบางครั้งขึ้นเวทีแสดงดนตรีร่วมกันวันนี้ Music Arms จะขอรำลึกถึงศิลปินหน้าใหม่ที่แจ้งเกิดในปีนั้นๆว่าเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาเป็นอย่างไรบนเส้นทางดนตรีปี2531ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมนูโวจากอัลบั้มเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยอัลบั้มแรกของ6หนุ่มนูโวออกมากระชากใจวัยรุ่นทั่วบ้านทั่วเมืองแม้ว่าภาพลักษณ์จะคล้ายวงบอยแบนด์และมีคำคอลหาเล็กๆว่าเป็นลูกคนดังอย่างศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลป์แต่ก็ส่งเพลงดังไม่เป็นไรเลยรักมันก็เป็นแค่เกมแค่เกมอะไรสักอย่างไม่นานก็หายหลอกกันเล่นเลยฉันนั้นรักเธอนั้นอย่างที่เคยฉันไม่รู้เลยเธอแอบรักใครฉันต้องเสียเธอให้กับเขาไปถึงฉันเสียใจก็ไม่แค้นเคืองเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยฮิตติดชาร์ตไปตามๆกันอัลบั้มนี้นักวิจารณ์หลายคนยกย่องให้เป็นอัลบั้มที่ดีที่สุดของปีหลายบทเพลงแต่งจากปลายปากกาของทีมงานคุณภาพทั้งนิ่มสีฟ้าและดี้นิติพงษ์งานเพลงจึงออกมาดีแทบทุกเพลงหลังจากอัลบั้มแจ้งเกิดแล้ววงนูโวยังประสบความสำเร็จบนเส้นทางดนตรีอย่างสูงออกอัลบั้มมาอีก5ชุดโดย3ชุดแรกสามารถทำยอดขายได้เกิน1ล้านตลับปัจจุบันก็รียูเนียนกลับมาเล่นคอนเสิร์ตและออกงานให้เห็นตามจอทีวีอยู่บ่อยครั้งปี2532ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมใหม่เจริญปุระจากอัลบั้มไม้ม้วนอัลบั้มแรกไม้ม้วนของบุษสาวรุตรณภพผู้กำกับการแสดงชื่อดังในแนวดนตรีป๊อปร็อกเสียงแหบห้าวแต่ทรงพลังถ่ายทอดอารมณ์เพลงเข้าถึงใจผู้ฟังจนได้รับฉายาว่าแหบเสน่ห์อัลบั้มนี้มีเพลงฮิตทั้งอัลบั้มจนต้องถ่ายทำ MV ทุกเพลงถือเป็นศิลปินหญิงคนแรกและคนเดียวของเมืองไทยที่มี MV ของตัวเองทั้งอัลบั้มยอดขายอัลบั้มแรกของเธอสูงกว่า 800,000 ตลับในเวลาไม่นานทำให้ได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากนิตยสารสีสันครองตำแหน่งนักร้องยอดนิยมอันดับหนึ่งนานถึง2เดือนติดต่อกันจากรายการ Star Music งานชุดนี้มีเพลงฮิตมากมายอาทิเช่นไม่อยากให้เธอรู้เรื่องมันจำเป็นเรื่องมันจำเป็นของมันจำเป็นก็เรื่องมันจำเป็นทำยังไงได้เรื่องมันจำเป็นฉันต้องมีเธอก็เรื่องมันจำเป็นต้องเข้าใจจริงใจไว้ก่อนหลังจากคว้ารางวัลศิลปินหน้าใหม่แล้วใหม่สานต่อความสำเร็จบนเส้นทางดนตรีได้อย่างต่อเนื่องมีสตูดิโออัลบั้มเดี่ยวถึง8อัลบั้มปี2533ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมสู่บุญเลี้ยงและไทยละเมอจากอัลบั้มหอมกลิ่นความฝันอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนื่องจากสู่บุญเลี้ยงเคยออกผลงานกับวงเฉลียงมาแล้วแต่อัลบั้มนี้เป็นชุดแรกหลังจากแยกตัวออกมาทำเพลงเองโดยได้วงไทยละเมอมาเป็นแบ็กอัพให้ผลิตงานออกมาในนามสุบุญเลี้ยงและไทยละเมอมีสมาชิกประกอบด้วยธนาบดีธรรมสิทธิ์ชนลดาเตียวสุวรรณและมรกตโกมลบุตรผลงานชิ้นนี้ประสบความสำเร็จน่าพอใจยอดขายอยู่ในระดับดีสำเนียงดนตรีและทำนองเพลงออกไปในโทนเดียวกันทั้งอัลบั้มเป็นแนวโฟกซองเบาๆสบายๆแบบที่เจ้าตัวถนัดซึ่งมีเพลงฮิตอย่างปันฝันหินนี่มากหลากสีสันฝันนี่มากหลากสีกว่าHow
กทะเลแดดที่เต้นบนริ้วคลื่นทำให้ผิวเราคล้ำลูกทะเลไม่ตัวตัวดำทำให้เราเข้มดีเข้มทะเลให้เราคนคนทะเลต้องเข้มแข็งของฝากจากทะเลเก็บใส่มือไว้เก็บไว้แทนทะเลหลังจากอัลบั้มนี้ชื่อของสู่บุญเลี้ยงก็ยังวนเวียนอยู่ในวงการอย่างยาวนานก่อนที่ปัจจุบันจะเริ่มห่างหายจากวงการเพลงไปพอไปสนใจธุรกิจด้านการท่องเที่ยวแต่ช่วงเวลาที่ทำเพลงนั้นถือเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งด้านชื่อเสียงและยอดขายปี2534ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมอารักอาภากาศจากอัลบั้มคนเดินดินอารักอาภากาศเป็นลูกชาวจีนที่อพยพเข้ามาเมืองไทยเกิดวันที่20กุมภาพันธ์2497ชื่นชอบในดนตรีตั้งแต่ยังวัยรุ่นถึงกับตัดสินใจเลิกกิจการที่ภูเก็ตเพื่อทำเพลงเป็นเวลา1ปีเต็มบันทึกเสียงกับชาวญี่ปุ่นเฮเดกิมูริในชุดคนเดินดินงานเพลงของอารักจะเป็นบทกวีไปทางเพื่อชีวิตทำให้ได้รับคำชมในกลุ่มคนดนตรีว่าคำร้องสละสลวยทำนองเพลงซึ้งกินใจอัลบั้มนี้มีเพลงน่าฟังอย่างคนเดินดินคนเดินดินตัวดินร้อนเพียงพอตัวทำดีชั่วได้เงาดวงจันทร์ถ้าหากที่ดินแต่ขาดไม่บอกทางใครไม่นำพาน้อยก็หนึ่งจนได้รับรางวัลสีสันอวอร์ดถือเป็นผลงานเพลงคุณภาพสำหรับคอเพลงอะคูสติกอารักอาภากาศมีผลงานเพลงออกมาทั้งหมด5อัลบั้มชุดสุดท้ายออกมาเมื่อปี2551แต่น่าเสียดายที่แนวเพลงนี้มีคนฟังเฉพาะกลุ่มเท่านั้นชื่อของอารักอาภากาศจึงไม่ค่อยเป็นที่คุ้นหูคอเพลงชาวไทยเท่าไหร่นักความรักโปรยปรายคลายทุกกายคลายทุกใจสายทอนความรักมีจริงความรักเป็นจริงน้อยก็ยอมปี2535ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมไฮดราจากอัลบั้มอัศเจรีอัลบั้มเดียวของดูโอ2หนุ่มนครินทร์กิ่งศักดิ์หรือป้างและธนาลวสุดหรือปอดจากค่ายนิติทัศน์ที่โด่งดังไปทั่วประเทศในยุคนั้นอัลบั้มนี้ทั้ง2คนช่วยกันทำเพลงทั้งหมดซึ่งป้างจะเป็นคนเขียนคำร้องและปอดจะเป็นผู้เรียบเรียงทำนองหลายเพลงในอัลบั้มนี้เขาคันอมตะจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเพลงดึกแล้วดึกแล้วตัวปลอมจะยอมทำตามตัวเธอทั้งที่ใจก็อยากเป็นตัวฉันเองไงดูโสมเล็กน้อยหัวใจไม่เปลี่ยนแปลงไกลเท่าเดิมแม้ครั้งใดที่ฉันต้องการไกลเธอแต่เธอจะถอยไปให้ไกลออกไปวงไฮดราถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากแต่น่าเสียดายที่ทั้งคู่ทำงานร่วมกันแค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นหลังจากงานเพลงชุดนี้แล้วปางไปเป็นศิลปินเดียวส่วนปอนไปเป็นโปรดิวเซอร์ทั้งคู่ประสบความสำเร็จในวงการดนตรีอย่างสูงปางยังคงมีผลงานมาถึงปัจจุบันและโด่งดังไปทั่วประเทศเช่นเดียวกับปอนที่อยู่เบื้องหลังศิลปินดังมากมายอาทิชาทายังโบสุนิตาปี2536ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมหินเหล็กไฟจากอัลบั้มหินเหล็กไฟวงร็อกเบอร์หนึ่งเมืองไทยยุคนั้นที่แยกตัวจากวงดีโอลานโปรเจกต์ของโป่งร้องนำและโรงมือเบสก่อนจะมาฟอร์มวงกันเองไดโตและป๊อปมาเล่นกีตาร์สมานยวนเพลงตีกลองงานเพลงชุดนี้กูรูดนตรีร็อกหลายท่านยกขึ้นหิ้งให้เป็นอัลบั้มร็อกที่ดีที่สุดในรอบหลายปีแทบทุกเพลงในอัลบั้มฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองเช่นเพลงยอมYou're the one.
เพื่อเธอพลังรักพลังแห่งรักใครมันมีพลังบรรชาคุณทำอะไรได้ทุกอย่างพลังแห่งรักใครมันมีพลังบรรชาคุณทำอะไรได้ทุกอย่างสู้เชื่อใจกับท้องรอมาชนอีกหน่อยพลังกำลังจะดีการกำลังจะพังทลายมาเพียงประชาเพียงสุดใจของคุณเท่านั้นกวาดยอดขายเกิน1ล้านตลับจากศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมในวันนั้นกลายมาเป็นร็อกรุ่นเก่าในวันนี้พวกเขามีงานเพลงในนามหินเหล็กไฟออกมาอีก3ชุดมีงานโปรเจกต์อื่นๆทั้งทำวงเดอะซันแล้วร่วมแจมกับดีโอรานโปรเจกต์สมาชิกในวงต่างได้รับการยกย่องให้เป็นนักดนตรีแถวหน้าของประเทศชื่อของหินเหล็กไฟขึ้นแท่นวงร็อกระดับตำนานไปแล้วปี2537ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมไทยร็อกจากอัลบั้มโยกหัวปีนี้มีศิลปินแนวอัลเทอร์เนทีฟเกิดขึ้นมากมายในเมืองไทยเช่นโมเดิร์นด็อกที่คว้ารางวัลศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมแต่สำหรับรางวัลศิลปินหน้าใหม่พลิกโผเล็กน้อยเมื่อมาสักเตกวีหรือไทยร็อกเป็นผู้คว้ารางวัลถ้าเป็นคอเพลงรุ่นเก่าน่าจะคุ้นเคยกับเพลงแบบสุดกึ๋นและยังมีเพลงช่วยตัวเองช่วยตัวเองนะอุ้ยยังช่วยกฎเกณฑ์ที่ได้รับความนิยมพอตัวน่าเสียดายที่วงไทยร็อกเหมือนพลุที่สว่างวาบและวูบหายไปเพราะมีผลงานออกมาเพียงแค่อัลบั้มเดียวหลังจากค่าย EMI ต้นสังกัดปิดตัวลงศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมในปี2537จึงไม่มีผลงานออกมาอีกเลยปี2538ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมศพชัยไกลยุนเสนจากอัลบั้มถามรักเธอจนเจอฟอร์ดเสียงร้องนุ่มๆแต่ทรงพลังทำให้เจ้าของทรงผมหยิกฟูที่ชื่อฟอร์ดศพชัยแจ้งเกิดในวงการดนตรีได้เต็มตัวตั้งแต่อัลบั้มแรกก่อนอัลบั้มนี้จะวางแผงได้ออกเป็นมินิอัลบั้ม5เพลงมาชิมลางซึ่งได้รับกระแสที่ดีอัลบั้มนี้มีเพลงช้าๆน่าฟังมากมายไม่ว่าจะเป็นตราบใดถามอยากจะถามหน่อยถามรู้หน่อยแล้วฉันควรทำอะไรกับชีวิตฉันยังไงรักเธอเธอไม่เคยหลังจากผลงานชุดนี้ก็มีผลงานให้แฟนๆได้ฟังกันเรื่อยๆจนถึงปี2547ทั้งหมด7อัลบั้มก่อนที่จะเริ่มผันตัวเองไปเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินดังๆมากมายนอกจากจะได้รับการยอมรับเรื่องเสียงร้องแล้วการเล่นแซกโซโฟนก็เป็นสิ่งที่ฟอร์ดทำได้ดีปัจจุบันแม้ว่าจะเห็นในหน้าจอโทรทัศน์บ้างเล็กน้อยแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าเจ้าตัวกำลังไปได้สวยกับธุรกิจร้านเนื้อย่างกิวกิวเต้จนไม่ได้มีผลงานออกมาให้คนฟังหลายปีแล้วยังไรก็ตามฟอร์ดศพชัยถือเป็นอดีตศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมที่ประสบความสำเร็จสูงคนหนึ่ง
ปี2539ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมนัทมิเลียจากอัลบั้มนัทมิเลียเบเนเนติดาราสาวที่ฝากผลงานการแสดงไว้มากมายก่อนจะผันตัวเองเป็นนักร้องเดี่ยวสังกัด GMM Grammy เริ่มโดยการแจมกับเพื่อนๆในงาน6212การรวมตัวศิลปินแนวป๊อปแดนซ์ชื่อดังค่าย Grammy ได้แก่คริสติน่าอากิล่ามอสปฏิทานปฐวีการเจเจตลินวัฒนศิลป์ทาทายัง UHT อัลบั้มนี้วางแผงวันที่6กุมภาพันธ์2539ซึ่งตรงกับวันเกิดนัทมิเลียเพียงงานเพลงชุดแรกนัทมิเลียก็ประสบความสำเร็จกับเส้นทางสายดนตรีเป็นอย่างมากสามารถทำยอดขายเกิน1ล้านตลับแจ้งเกิดเป็นศิลปินหญิง R&B แถวหน้าของเมืองไทยมีเพลงฮิตมากมายอาทิอย่าทำอย่าทำขอโทษที่กวนใจเธออยากให้เธออภัยสิ่งที่กระทำเพราะนั้นคือความจริงใจสิ่งที่ทำลงไปเพียงคิดไปเองเข้าข้างตัวเองว่ารักกันฟ้ากับตะวันหลังรับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากสีสันอวอร์ดก็ยังรักษาความนิยมอย่างต่อเนื่องออกผลงานมาอีก8ชุดปัจจุบันเน้นไปทางงานแสดงและเบื้องหลังแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่วงเวลาที่เธอจับไมค์นั้นได้รับความนิยมไปทั่วประเทศจริงๆปี2540ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม Big Ass จากอัลบั้ม Not Bad งานชุดแรกของวงร็อกชื่อดังอย่าง Big Ass ขณะนั้นนักร้องนำยังเป็น Dax สังกัด Music Bug ช่วงเวลานั้นถือเป็นวงที่น่าจับตามองฝีไม้ลายมือของกลุ่มนักดนตรี Off หมูและกบจัดจ้านไม่ธรรมดาอัลบั้มนี้มีเพลงดังอย่างทางผ่านอยากให้เธอได้เจอหนทางเดินใหม่อาจเจอใครดังใจเธอต้องการส่วนตัวฉันจะขอเป็นทางผ่านทาดมอมเช็ดไม่ทาก็ดมอมเช็ดไม่อมก็ดมทาเช็ดเจียวจ้าวที่เป็นเพลงเปิดตัวให้คนได้รู้จักเจียวจ้าวสิบปีผ่านไป Big Ass กลายเป็นวงร็อกแถวหน้าของประเทศมีผลงานออกมาถึง7อัลบั้มเพลงดังมากมายปัจจุบันเปลี่ยนนักร้องนำมาเป็นเจ๋งเดชาโคนาโลแต่แนวดนตรียังเหมือนเดิมคงความนิยมเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นถือเป็นวงดนตรีที่มีพัฒนาการมากมายจากอัลบั้มแรกและเป็นหนึ่งในศิลปินหน้าใหม่รางวัลซีซั่นอวอร์ดที่ประสบความสำเร็จในวงการดนตรีอย่างต่อเนื่อง